pray to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to pop. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a hand out, I already stand out. Starting to advance now, ready to. โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกมเอาวีที่มียอดไลค์มากกว่า 100,000 คนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้นะครับแอดมินต้น TP7 ขายดีเกมเอาวีมี AT ได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้น ID โหดแรงสูงมีที่เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกมเอาวีโหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยครับจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้นะครับร้าน Melo Top Up ร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับ @Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้คือผมเซ็งมากคือผมรู้สึกว่าผมซวยมากนะครับคือผมแพ้มา3เกมละผมเล่นมา3เกมผมแพ้3เกมเลยผมแพ้เพราะป่ากับออฟเลนอะ3เกมเลยป่าแบบเลือกมาตัวเลดเกมนะครับแต่บวกไม่พักตายตายตายแบบไม่พักตายมากกว่าแครี่อะส่วนออฟเลนนี่ก็คือแบบรอแบบรอเลนระเบิดอะเนี่ยดูอย่างเกมนี้ดิออฟเลนทีมผมอะซานิดเออแต่ก็ยังดีนะฝั่งนู้นอะก็เป็นโอเมก้าออฟเลนโอเคมันก็ยังพอห่วยทั้งคู่อะไอ้สองตัวนี้คือไปยืนออฟเลนคือห่วยทั้งคู่นะครับผมมันก็ยังพอรับได้นะครับไอ้3เกมที่ผมแพ้เนี่ยผมเล่นแครี่3เกมเลยซึ่งผมเล่นแครี่เหมือนว่าผมเล่นรอแพ้อ่ะทุกคนคือผมก็ยืนเลนของผมฟาร์มของผมอ่ะแต่ทีมคือตายไม่หยุดแจกไม่หยุดนะครับซึ่งผมฟาร์มมาผมก็แบกทีมไม่ได้เพราะว่าทีมก็ยืนให้ผมไม่ได้ถูกไหมเออนะผมก็เลยแบบเซ็งมากผมจะมาหาคลิปทอนเนี่ยผมมาเล่นทอนนี้เนี่ยสายจอกอ่ะเออผมก็เลยแบบวันนี้ผมก็เลยมากดแต่แครี่เลยผมไม่ไหวละผมขอเล่นป่าเองแล้วกันเกมนี้จังหวะนี้ก็แท็กกลางไปสัก1ทีนะครับผมก็จริงๆอ่ะผมก็ไม่ใช่เมนป่าหรอกผมก็เล่นป่าไม่ได้เก่งหรอกแต่ผมก็คิดว่าผมเล่นแล้วผมไม่โยนอ่ะคือผมอยากจะมาผมอยากจะกลับมาฝึกป่าป่าแบบจริงจังแล้วหลังจากที่ผมไม่ได้เล่นเป็นนานเลยนะครับเพราะผมรู้สึกว่าแพทนี้ป่ามันโคตรสำคัญกับทีมเลยนะครับผมป่ามันแทบจะเป็นหัวใจทีมเลยอ่ะคือทั้งไม่ว่าจะเป็นไฟหรือว่าแยกดันหรือว่าเอาอ็อบเจกต์หรืออะไรต่างๆเนี่ยป่าเนี่ยคือแบบโคตรสำคัญนะครับแล้วผมก็ไม่ได้กดทีมไงส่วนมากผมกดคนเดียวกด2คนกด3คนอะไรพวกเนี้ยคือผมก็เลยคิดว่าจริงๆคือเราจะต้องมีป่าเราจะต้องเล่นไปทุกเกมอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมซานิตเลเวล4นะให้ผมลองชงให้หน่อยว่าฆ่าได้ปะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโหแดนไม่ออกด้วยไหวป่ะเพื่อนขอปาดคิลุ้นคิไม่คิโอ้โหไม่คิด้วยแล้วผมเจ็บอ่ะดิผมต้องเวทบูเขาอะจังหวะเนี้ยเพราะว่าผมไปมังกรเล็กไม่ได้แล้วนะครับต้องเอาบูเขาคืนแล้วบูผมก็ไม่น่ารอดนะครับมาได้เข้าไปละผมไม่รู้ว่าออฟเลนออฟเลนเขามาเช็คบูด้วยวะโอเคผมน่าจะได้บูแล้วถอยเอ้าติดผีเสื้อตายนะครับผมโอ้โหนึกว่ารอดแล้วโอเคซานิตยังมาเก็บให้ได้นะครับเฮ้ยเตลเซียนได้มังกรไปด้วยวะลาดมังกรไปได้นะครับช็อตนี้ผมรีบวิ่งไปเติมเลยนะครับผมน่าจะเล่นได้นะครับช็อตเนี้ยไฮเตลัมไปด้วยวะทุกคนโอ้โหสวยสวยจัดเลยช็อตนี้ต่อด้วยการรีเลยวัยรุ่นไปตีครับตีครับจะไปไหนไม่รอดอยู่ดีหรอกจะรอดมือจากนาคอสได้ยังไงฮือรอโดดหลาช็อตครับผมโอเคทริปเปิลคิวนะครับช็อตนี้ก็ถือว่ารวยเลยนะครับผมเราจะเวทเลสต่อได้ปะชึบชึบอุ๊ยริปโป้มาปุ๊บโอเครอดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรากลับไปฟาร์มของเราก่อนนะครับกลับไปเอาคีปป่ากับบัฟแดงก่อนนะครับแล้วค่อยออกมาเล่นนะครับผมคือเล่นป่ามันไม่จำเป็นที่ต้องรีบเล่นตลอดเวลานะครับผมแบบเห็นเพื่อนบวกเราก็ไม่จำเป็นต้องไปบวกกับเพื่อนตลอดนะครับพยายามหาตังค์ด้วยฟาร์มคีปในป่าแล้วด้วยนะครับแต่ถ้าจังหวะไหนเนี่ยคือมันเล่นได้จริงๆคือมันมีไฟอยู่ใกล้ๆอ่ะ
เราก็ควรไปช่วยเพื่อนไฟก่อนนะครับผมคือเล่นป่าเนี่ยมันต้องมองมินิแมปบ่อยๆเลื่อนดูเพื่อนบ่อยๆนะครับว่าเพื่อนเขาทำอะไรกันนะครับผมมันต้องคอยเติมเพื่อนคอยช่วยเพื่อนอ่ะเออไม่ใช่แบบต่างคนต่างเล่นอะไรเงี้ยนะครับผมเราก็รอดูจังหวะก่อนนะเผื่อมันเล่นได้นะครับเนี่ยถ้ามันเล่นไม่ได้เราก็ฟาร์มเลยนะครับจังหวะเมื่อกี้เนี่ยผมไม่มีสกิลหนึ่งนะถ้าเกิดผมมีเนี่ยผมอาจจะเอากาลีให้ทีมนะครับผมแต่ว่าฝั่งนู้นก็อยู่กัน4คนเลยนะครับแล้วเราเห็นเตลเซียนจ่ายสกิลไปแล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้เล่นนะช็อตเมื่อกี้นี้เพื่อนดักนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยเราเห็นเพื่อนดักเราก็ดักกับเพื่อนก่อนนะครับถ้าไม่มีคนมามีมาว่ะโอ้โหโคตรสวยเรียบร้อยโคตรคอมโบคอมจอยนะช็อตนี้ซานิดก็ตีคีปเมดไปนะครับผมคือแบบออฟเลนประเภทเนี้ยออฟเลนแบบไม่ช่วยอะไรแล้วแถมยังตัดเงินเมดอีกนี่ผมว่าก็หนักอยู่นะแต่ก็ทำใจนะครับผมเขาเล่นตัวที่ต้องมีของอ่ะเขาก็คงอยากได้แบบตังค์เยอะๆอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคต้องถอยก่อนนะอย่างช็อตเมื่อกี้เนี่ยที่ผมเจอคลิปบนอ่ะผมยังไม่รีบตีเลยนะผมรอแคลรี่อ่ะแล้วผมก็ค่อยตีอ่ะคือมันเป็นจังหวะเล็กๆน้อยๆเราก็ควรจะแชร์ตังกันนะครับไม่ใช่เอาคนเดียวนี่ก็คือมันก็ต้องแบบฟอร์ทีมด้วยนะครับผมเล่นไม่ใช่เล่นเห็นแก่ตัวหนักเลยแบบกูจะแบกอย่างเดียวเลยมันก็แบกไม่ไหวนะครับผมแพทนี้ผมบอกเลยนะคนเดียวแบกไม่ไหวจริงๆต้องมีเพื่อนนะครับรวยคนเดียวก็แบกไม่ไหวนะครับผมโอเคช็อตนี้เราเข้ามาเล่นนะครับอันติแล้วออกก่อนนะครับผมเพราะว่าเราสู้ริปโป้ไม่ได้นะครับตัวเรามันสู้ริปโป้ยากนะครับผมรอจังหวะนะครับให้อุมาเล่นไปก่อนแล้วก็เข้าไปปาดนะครับผมโอเคได้อยู่นะครับปาดเข้าไปได้ไหมไม่ได้แล้วนะครับผมโอเคต้องถอยละโอ้ยเพื่อนเราไปแอบตาอย่างนี้เหมือนว่าจะยืนดักนะครับผมถอยนะคือไฮเตก็เจ็บนะครับผมเกมนี้นาคอสค่อนข้างเล่นยากนะครับเพราะกดแบบริปโป้มาริปโป้มันเป็นตัวแบบเคาน์เตอร์แบบนาคอสอยู่แล้วนะมันตีสู้ไม่ได้นะครับนาคอสอ่ะนาคอสมันเก่งกับพวกเมดพวกแครี่นั่นแหละโอเคก็ค่อยๆเล่นไปนะครับผมไม่ต้องรีบร้อนนะเล่นถ้าเกมมันได้เปรียบเราก็ไม่ต้องแบบจะรีบร้อนใส่เขาอย่างเดียวนะครับมันก็ต้องดูจังหวะเกมด้วยถ้ามันเล่นได้ก็เล่นนะครับเล่นไม่ได้เราก็แบบฟาร์มไปก่อนนะครับผมยังไงเราเงินนำเราเกมนำอ่ะเรามีพื้นที่ฟาร์มที่มันเยอะกว่าฝั่งศัตรูอยู่แล้วนะครับเนี่ยเวทป่าได้เวทนะครับแต่ช็อตเนี้ยเราเวทไม่ได้เพราะมีหน้าเขาเดินมานะครับถ้าเวทมันก็ฝืนนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนเราพร้อมกว่าคือเวทได้นะครับถ้ามีเตลเซียนด้วยช็อตปะกินเนี่ยน่าจะเวทไหวนะครับผมโอเคเขาอยู่2คนเราก็ถอยนะครับผมนาคอมันเป็นตัวหนึ่งที่เล่นเราต้องรวยนะครับเพราะว่าเหมือนว่ามันเอาเงินมาสู้เขาอ่ะตัวมันจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่ามันเก่งเพราะว่ามันพิ้วพอมันพิ้วแล้วไอ้พวกตัวพิ้วใน RV เนี่ยส่วนมากจะเก่งแทบทุกตัวนะครับผมเพราะว่ามันจะมีความสามารถในการหาเงินที่เร็วนะครับลองไปเทียบกับเอเลนดอร์ดูดิไฮยาเตะอย่างเงี้ยพวกตัวที่แบบมันวิ่งเร็วๆกระโดดได้เงี้ยมันจะฟาร์มเร็วนะครับแล้วในทีมไฟท์เนี่ยคือมันจะจ่ายดาเมจได้เยอะนะครับไอ้พวกตัวพิ้วๆอ่ะเพราะว่ามันจะหาตำแหน่งเล่นง่ายนะครับผมโอเคเราสู้ไม่ไหวเราก็ถอยนะครับผมเขายังไม่เปิดอันตีนะถ้าเกิดเขาเปิดอันตีเขาก็ดูดเลือดสู้เรานะครับเราดูเหมือนว่าเราจะตีเขาแรงไหมมันดูเหมือนว่าเราจะตีแรงเนาะแต่ถ้าเขาดูดเลือดมาเราก็สู้ยากเหมือนกันนะครับถ้าเขาดูดเลือดคือเราก็แค่ถอยนะครับเราไปโบกตรงๆไม่ไหวรอดูดเลือดเขาหมดนะครับผมก็เดินป่วนๆไปอย่างเงี้ยแหละหาจังหวะเล่นอ่ะถ้ามันเล่นไม่ได้เราเห็นข้างล่างอ่ะมันมีคีฟใช่ไหมแล้วมันไม่มีคนทำอ่ะคือเราก็ไปทำเลยนะครับฟาร์มป่าไปด้วยนะครับผมโอเคค่อยๆฟาร์มไปนะครับซานิดดันทางนึงผมดันทางนึงนะครับผมตรงกลางไม่รู้บวกหรือเปล่าผมไปซ้อนหน่อยเพราะว่าแครี่เราก็ไม่ค่อยอยากให้เขาตายเนาะโอเคผมไล่ไฮเตดีกว่า2วิผมเล่นได้นะครับช้อนไม่โดนนะครับแต่เขาฟิกแล้วโอเคโอมาปิดสวยนะครับผมโอเคกลับไปทำเวฟเลยนะครับถ้าเกิดเราจะตีกับมีหน้าเนี่ยคือมันค่อนข้างเสียเวลานะครับเราโอ้แต่เพื่อนเล่นว่ะโอเคเพื่อนเล่นเราก็ต้องเล่นนะครับผมรอจังหวะนะอาจจะเอากาลีโอเคไม่โดนไม่เป็นไรนะครับผมตรงกลางบวกว่ะทุกคนผมไปช่วยไม่ทันแล้วนะเพราะฉะนั้นจังหวะเนี้ยเราต้องเลือกระหว่างเราจะไปไฟท์หรือว่าเราจะทำป้อมล่างแต่ทำป้อมล่างเราติดมีหน้า
มีหน้าเดินมาเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นจังหวะนี้เราทำเวฟเราเดินไปช่วยเพื่อนนะครับเราต้องเอากาลีให้ได้นะครับผมปรับอันติเขาฟิกนะครับผมสวยถือว่าได้ฟิกกาลีมานะครับผมเดี๋ยวเอาบูก่อนนะครับบูเป็นสิ่งที่นาคอสขาดไปได้นะครับผมเพราะว่านาคอสมันไม่มีบูนี่เหมือนมันเป็นง่อยนะครับทำบนนะครับมีไฮยาเตะดันอยู่นะครับผมก็พอเข้าสู่ช่วงการเกมเลดเกมแล้วเนี่ยพยายามทำเวฟนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราบวกชนะเราก็จะได้ป้อมเขานะครับเพราะว่าเวฟมันดันไงถ้าเวฟมันไม่ดันอ่ะต่อให้เราบวกชนะเราก็ต้องมาเสียเวลาดันเวฟต่อถูกปะคือช็อตนี้แครี่ต้องมาช่วยผมตีนะตรงกลางน่าจะกันได้นะครับผมแต่ว่าไม่มีคนช่วยตีอ่ะผมก็ตีนานหน่อยเพราะว่าฝั่งนู้นอ่ะไปเอาบัฟข้างล่างมาแล้วนะครับไปเอาดาร์กมาแล้วนะครับผมซานิตก็ยังไม่ช่วยผมเลยนะคือแบบมันต่างคนต่างเล่นจริงๆอ่ะลงแรงอ่ะผมลองเอาไฮยาเตะให้ผมไม่ใช่ละมันกดแข็งว่ะโอ้สู้ไม่ไหวทุกคนมาดิมาผมมีแข็งอยู่นะอู้ดาเมจแรงเกินนะครับกดแข็งไม่ทันแต่ถือว่าได้ป้อมบนนะครับผมไอซานิตมันไปทำให้นะครับโอ้ผมพลาดว่ะทุกคนคือเมื่อกี้นะคือผมกะว่าผมกดแข็งทันนะแล้วยังไงผมก็รอดอ่ะผมประมาทไปหน่อยวิช็อตนี้โอมาเข้าไปน่าจะตายนะครับผมเกมเริ่มไหลว่ะทุกคนเกมเริ่มแบบเขาเรียกว่าโมเมนตัมเกมนะเริ่มเปลี่ยนไปที่ฝั่งนู้นนะจากเราเงินนำได้เยอะตอนเนี้ยคือริปโป้มันมา 6,800 ละมันตามผมมาติดๆเลยว่ะทุกคนโอเคตอนนี้คือผมต้องเปลี่ยนโฟกัสแล้วเพราะว่าตัวผมเนี่ยมันสู้ริปโป้ยากนะครับผมต้องดันโอ้โหแต่อย่างนี้มันก็ต้องเล่นอะเขาตัวแข็งว่ะไม่ใช่ดิเขากวนติออกก่อนนะครับผมค่อยๆเล่นดีกว่าเราบวกตรงๆสู้ไม่ได้อะเราไม่มีดาเมจโอ้โหเอาเหอะอะไรเข้าไปโอ้โหคลิปจะเข้าไปปาดกดแข็งโอเคต้องถอยสู้ยากกว่าทุกคนสู้ริปโป้อะเกมเริ่มลำบากแล้วไม่เป็นไรทุกคนซานดิบมันยังดันอยู่นะก็ปล่อยมาดันไปนะครับเรามีเตลเซียนกับทอนอ่ะผมคิดว่าเรากันบ้านได้อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าตัวเขาก็โถมโหดอยู่นะครับแต่ผมคิดว่าเราน่าจะกันได้อยู่เราก็ปล่อยซานิมันดันไปผมเอาบูบ้านที่บ้านเขานะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยคือเขาเอาไปแล้วนะแต่มันไม่ให้บูมด้วยไหวซานิอ่ะหนักละเฮ้ยมันเอาด้วยว่ะใส่สุดไปไหมเพื่อนได้ด้วยนะแต่ก็ต้องตายนะครับเข้าไปขนาดนั้นอ่ะยังไงก็ต้องตายถือว่ามันทำสเปซอยู่นะแบบดึงคนกลับไปได้นะครับผมจริงๆคือเขาควรจะออกกลางนะครับแต่แบบซานิมันดึงคนกลับไปเฮ้ยได้นะโอเคสวยริปโป้อยู่นู่นอ่ะเราเล่นได้นะครับเราน่าจะได้คนนี้ด้วยโอเคสวยเราได้เมจกับออฟเลนแล้วก็โลมเข้ามานะครับช็อตนี้เราก็แยกขึ้นบนเลยเราอยู่กลางไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับผมเราแยกทำสเปซเลยดีกว่านะครับเพราะว่านาคอสเป็นตัวที่กระโดดเข้าไปตีในป้อมอ่ะมันไม่ใช่คือมันไม่ใช่สไตล์นาคอสอยู่แล้วนะในช่วงเลดเกมนาคอสพยายามแยกดันโยกดันนะครับก็วิธีสู้กับพวกตัวที่เราสู้ไม่ได้เราก็ต้องเล่นแบบนี้แหละเราก็ต้องหาจุดเด่นของเรานะครับผมจุดเด่นของนาคอสคือการสปีดพุชนะครับการแยกดันนะครับผมแล้วก็การหาเงินที่เร็วนะครับขอบูเพื่อนถึงเราจะมีบูนะแต่ว่าบูเราก็จะหมดแล้วนายรู้ไหมเนี่ยว่านาคอสมันต้องใช้บูอ่ะผมตีออบเจกต์คนเดียวแบบประจำเลยนะแต่ไม่เป็นไรทีมก็เล่นไปผมพยายามทำหน้าที่ของผมนะแต่ถ้าเล่นมากก็ไม่ไหวนะเพื่อนซานดิตมันไม่เล่นด้วยนะเพื่อนอย่าลืมคือซานดิตมันไม่เล่นกับทีมจริงๆนะครับผมมันแยกดันแบบไม่หยุดเลยนะทีมนู้นเขาออกกันแล้วเขาเก่งกว่าไงคือเราต้องแบบทำให้เขาแยกกันให้ได้อ่ะอย่างเช่นเราดันล่างเราดันบนเขาต้องแบ่งคนมากันบนอย่างเงี้ยคือเราเห็นไฮเตะโผล่ใช่ปะเราวาร์ปกลับเลยโอ้โหไม่ทันนะครับแต่จริงมันก็กันไม่ไหวโอ้โหซานิปไปตายข้างล่างด้วยนะครับแต่จริงคือต่อให้ผมกลับมาผมก็การป้อมกลางนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าลมกับเมทเราตายไงมันมีแค่ทอนคนเดียวอะแล้วก็ผมซึ่งเขามา3ก็หนักอยู่ไม่เป็นไรทุกคนเกมมันยังไม่แพ้นะครับผมเราผมจะไม่ผมเล่นผมไม่ค่อย
โทษใครนะครับผมถึงแบบผมอาจจะพูดนะว่าไอ้นี่มันทำไมมันเล่นอย่างนี้นะแต่ผมก็ไม่ไปพิมพ์นะครับผมเพราะว่าการที่เราพิมพ์ไปมันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับมันไม่ได้ช่วยทำให้เขาแบบดีขึ้นมาในเดี๋ยวนั้นอ่ะเราก็ต้องทำใจนะเราเจอกับคนเราไม่ได้กดทีมอ่ะง่ายๆนะครับถ้าเรากดทีมก็อีกแบบนึงนะครับช็อตนี้สวยนะโอเคค่อยๆเล่นเราโฟกัสกาลีนะครับผมฟิกเกอร์อ่ะผมตามเรียบร้อยนะครับแต่เหมือนว่าผมจะไม่รอดว่ะทุกคนปึ๊บตัดคลิปบนนะครับต้องแลกว่ะมาดิเออเกิดนะถ้ายังรอดโอเคฉีกขวาเพราะผมคิดว่าเขาน่าจะคาดไม่ถึงว่าผมจะมาทางนี้โอเคผมรอดละคือเขาตามผมไม่ทันละแล้วลิปโป้ตายอยู่ข้างบนด้วยโคตรสวยดันล่าทุกคนดาร์คขึ้นด้วยนะครับอุ๊ยมีหน้าอยู่บนอะโคตรหน้าเปิดดาร์คเลยวะกาลีอยู่กลางด้วยผมเปิดเลยได้ปะมีหน้ามันมาไม่ทันแน่นอนอะเปิดเลยเพื่อนเอาดาร์คทำไรอะอ๋อยิงบูเหรอเตียวเซียนเรากำลังเดินมานะครับทันไหมเนี่ยซานิตไม่มาช่วยกันหรอวะทุกโอ้ผมต้องอติรัดโอเคที่ผมต้องตีอ่ะเพราะว่ากันคองมันน็อกอัพนะแล้วก็กดพนิตเอาเล่นไม่ได้ละไฟเนี่ยแยกเลยวิกาลีวะทุกคนเหมือนจะได้นะถ้าอย่างเงี้ยกาลีมันเดินคนเดียวอย่างเงี้ยเรียบร้อยถ้าจะไม่รอดฟิกก็ไม่มีเรียบกาลีตายนะครับผมข้างหลังเพื่อนเรานี่เก็บหมดผมไล่โอเคไฮยะเตะหายไปไหนไม่รู้น่าจะวาร์ปกลับบ้านไปแล้วนะครับเราอย่าให้เขาไถคีฟชุดนี้นะครับเราต้องดันเขาเข้าไปนะครับผมอย่าให้เขาได้เคลียร์นะผมจะโฟกัสบ้านคีฟรอคีฟเข้าขอโอเคได้อยู่แต่เหมือนว่าจะต้องเอาไฮยะเตะก่อนไม่งั้นโอมาเราตายฟรีโอเคสวยโอเคบ้านจบโคตรตึงเกมนี้คือมันเป็นตัวที่ผมแพ้ทางไงผมสู้ยากผมก็ต้องแบบเล่นโยกเอาอะมันถึงจะชนะแบบทำให้เขาแยกกันถ้าเกิดเขารวมกันอะคือมันเก่งใช่ไหมแต่ว่าเราเป็นนาคอสอะเราก็สามารถไปตรงนู้นไปตรงนี้แยกดันนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยแยกตัวออกจากกันนะครับผมตอนนี้ผมก็35ดาวนะครับผมก็วนๆอยู่แถวนี้แหละคือวันนี้ก็แพ้มา3เกมติดนะครับก็เพิ่งชนะนะครับผมก็นั่นแหละผมคิดว่าป่าสำคัญนะครับถึงผมจะไม่ได้เล่นป่าเก่งแต่ผมก็ไม่ได้โยนนะครับอุ้ยเราเจอกับลิปโป้อันดับ7ของประเทศด้วยนะครับผมก็ว่าทำไมมันตึงจังนะครับแล้วลิปโป้เนี่ยมันเป็นตัวที่ชนะทางนาคอสอยู่แล้วนาคอสมันไปตีสดสู้ไม่ได้นะครับผมมันต้องใช้เหลี่ยมสู้นะเวลาสู้ลิปโป้อ่ะแล้วนั่นแหละแล้วเขาเป็นอันดับ7ด้วยไงถึงว่าก็เลยแบบเข้มๆนะครับผมแต่ก็เกมนี้ก็ชนะไปได้นะครับผมก็ตึงมากนะครับเกมนี้โอเคในที่สุดเราก็ชนะวันนี้สักทีนะครับผมก็ต้องไปตามคืนอีก2ดาวนะครับที่ผมเสียไปนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ